อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆค่ะต้อนรับช่วงเทศกาลที่ต้องบอกว่าใกล้ช่วงสงกรานต์กันแล้วช่วงนี้นะคะใครที่ยังไม่มีแพลนไปเที่ยวที่ไหนวันนี้เรามีอีกหนึ่งกิจกรรมมาแนะนำค่ะสำหรับงานเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์ปี2558นั่นเองนะคะที่เขาจะจัดทั่วประเทศไทยกันเลยนะงานนี้ซึ่งก็ได้สาวจือวรัฐยานินคูหาไปร่วมงานกันด้วยค่ะนี่แหละค่ะเปิดงานกันด้วยการแสดงโหมโรงมหาสงกรานต์สร้างความคลึกครื้นนะคะให้เข้ากับงานแถลงข่าวเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์ปี2558ค่ะต้องบอกว่าได้ดีเยี่ยมจริงๆเมื่อวานนี้คลึกครื้นอย่างมากเลยนะคะที่ทางททค่ะร่วมสืบสานปีท่องเที่ยววิถีไทยสนับสนุน15จังหวัดหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศกันเลยนะคะทั้งเหนือกลางใต้ตะวันออกตะวันตกเรียกได้ว่าทั่วไทยกันเลยงานนี้ค่ะจัดงานเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์2558คืองานเนี่ยจะมีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่19เมษายนนะคะที่เน้นสนับสนุนฟื้นฟูเอกลักษณ์สงกรานต์ไทยพื้นถิ่นและพร้อมจับมือกับกรุงเทพมหานครนะคะจัดงานเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์แสนสนุกแสนขันเบิกบานวิถีไทยชื่อเขาเก๋นะคะภายใต้แนวคิดสงกรานต์เมืองหลวงนั่นเองค่ะเพื่อให้คนกรุงได้ไปสาดน้ำกันแบบชุ่มฉ่ำพร้อมชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมกันอีกมากมายด้วยกันค่ะที่ท้องสนามหลวงนะคะตั้งแต่วันที่12ถึง15เมษายนนี้นะคะโดยสามารถสอบถามรายละเอียดการท่องเที่ยวการก่อนการเดินทางกันได้นะคะเบอร์เดียวเลยเที่ยวทั่วไทย1672นั่นเองค่ะ